Good afternoon, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm all right, thank you. Sit down, please. Thank you, teacher. Sit down. Okay, sit down. Thank you ever. แปลว่าอะไรคะ Thank you ever so much. แปลว่าอะไรลูกขอบคุณขอบคุณ Thank you. Thank you ever so much. ขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะ Today we study about our everyday life. Our everyday life. หมายถึงอะไรเอ่ยคะกิจวัตรประจำวัน What do you do? What do you do? คุณทำอะไรบ้างกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนเช้าทำอะไรบ้างหาอาบน้ำรับประทานอาหารอะไรอีกลูกบอกคนละอย่างได้ไหมไม่บอกคนละอย่างตั้งแต่เช้าเลยหนูทำอะไรบ้างบอกหนึ่งอย่างทานอาหารรับประทานอาหาร nextอาบน้ำยายซ้ำกันนะแต่งตัวกินข้าวกินข้าวกับรับประทานอาหารนี่เหมือนกันไหมลูกเหมือนไหมเหมือนนั้นเอาอย่างอื่นมีอะไรอีกคะใส่รองเท้าได้โอเคแต่งตัวไปโรงเรียนมาโรงเรียนแปรงฟันค่ะหน้าไม่ต้องล้างหน้าไหมคะไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันเฉยๆล้างหน้าอ้าวไปมีอะไรอีกลูกโอเค next ไปแปรงฟันไปแล้วอย่าตอบซ้ำกันสระผมค่ะคะสระผมมาทุกวันเลยใช่ไหมสระผมทุกวันเลยมาโรงเรียนมาโรงเรียนกับไปโรงเรียนเหมือนกันไหมเนี่ยต่อไปมีอะไรอีกเรียนหนังสือไหม study English study Thai study Mathstudy the lesson เรียนไหมคะเรียนหนังสือต่อไปจัดตารางคะจัดตารางเรียนใช่ทุกวันเลยเราเป็นนักเรียนเราต้องจัดตารางสอนใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าโอ้ออกกำลังกายดู exercise หมดหรือยังเอ่ยหวีผมไหมหวีทุกวันไหมcomb your hair นะเอาล่ะมีใครตอบได้นอกเหนือจากนี้อีกมีไหมลูกมีไหมใครสามารถตอบกิจวัตรประจำวันของเราว่าเราทำอะไรได้อีกนอกเหนือจากที่เพื่อนตอบมาส่งไหมเพื่อนหน่อยลูกใครตอบได้นอกเหนือจากที่เพื่อนเขาตอบแล้วผู้หญิงเมื่อกี้ที่ยกมือถ้าหนูตอบไม่ได้หนูให้เพื่อนที่ยกมือเลยคะขึ้นรถไปโรงเรียนอ
ขึ้นรถไปโรงเรียนไปเพื่อนที่ยกมือเมื่อกี้ให้สิทธิ์ของคนที่ยกมือเมื่อกี้นี้นอกเหนือจากนี้อะไรอีกลูกอ่านหนังสือโอ้กูดใกล้สอบแล้ว read a book read a book อ่านหนังสือทุกวันไหมคะโอ้น่ารักมากเลยแสดงว่าต้องสอบได้ดีแน่เลยมีใครอีกส่งไปให้คนนู้นเลยอะไรลูกตั้งใจเรียนหนังสืออะไรนะตั้งใจเรียนหนังสือครับตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจเรียนเอาละนะแสดงว่านักเรียนรู้ว่ากิจวัตรประจำวันหมายถึงสิ่งที่เราปฏิบัติเป็นประจำนะ every day หมายถึงทำทุกๆวันอย่างตื่นนอนเช้าไหนใครตื่นทุกวันบ้างเห็นไหมแปรงฟันทุกวันไหมคะทุกวันล้างหน้ารับประทานอาหารเอาละนะสิ่งเหล่านี้หมายถึงสิ่งที่เราปฏิบัติเป็นประจำทุกๆวันนะ every day นะ every หมายถึงทุกๆวันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูซิว่าเราเรียนอะไรกันบ้างนะเราจะทบทวนเดิมด้วยนะคะเอาละค่ะ look at slide please read together อ่านพร้อมกันเลย our everyday lifeดูสิกิจวัตรประจำวันของเรามีอะไรบ้าง What day is today พร้อมกัน Today is Tuesday วันอะไรลูก Today is Tuesday Bye What is the date today? วันที่เท่าไรคะ22 20 22 right ถูกไหม No 22nd it is July the 22nd ใช้ตัวย่อคือND 2014บนโต๊ะมีสมุดไหมสมุดไปอยู่ที่ไหนเอาแจกเลยยังไม่แจกเลยนะ Today is July the 22nd 2014เขียนลงในสมุดของนักเรียนเลยวันที่เท่าไหร่เปิดสมุดเลยเร็วปลายทางด้วยนะคะทุกคนได้รับสมุดแล้วเปิดเลยต้องเร็วกว่านี้ลูกนะเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนทุกครั้งทุกวิชาเลยเห็นไหมคะเขาจะให้นักเรียนเขียนวันที่ซะก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของตัวเองThis month is July. This month is July. วันที่22ก็ใช้ the 22nd. พร้อมหรือยังเอ่ยใครเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วนะ Have you finished เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้ว
แล้วนะคุณครูผ่านแล้วนะวันนี้เราจะพูดถึงกิจวัตรประจำวันของฉันเมื่อกี้เราใช้ our อันนี้เราใช้ my our หมายถึงของพวกเรากิจวัตรประจำวันของพวกเราอันนี้เราขึ้นใหม่แล้ว my แปลว่าของฉัน daily life นะก็ความหมายเช่นเดียวกันเลยนะทบทวนคำศัพท์vocabularyLook at the picture. What look at the picture? What is the picture? ภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย Get up. Get up. จดหรือยังจดแล้วก็ไม่ต้องจดนะคะเป็นการทบทวนเพราะฉะนั้นช่วยกันพูดด้วย Get up. Get up. Get up ใช่ไหมต้องเป็นWake up หมายถึงตื่นนอน wake up นะตื่นนอนตื่นนอนนี้แสดงว่านะเราหลับอยู่แล้วเราก็ลืมตาอันนี้เราเรียกว่าตื่นมีอีกคำหนึ่งพอตื่นนอนแล้วทำไมลุกขึ้นกระโดดแผลวเลยใกล้เวลาจะไปโรงเรียนแล้วอะไรเอ่ย